ติดตามข่าวกันต่อนะครับขออนุญาตคุณผู้ชมไปที่ข่าวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเบรกมีเวลามาไล่เรียงความเห็นใน Facebook Live กันสักหน่อยนะครับไปดูความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบหมอนรีเวชว่ากระทำอนาจารกระทำชำเราคนไข้หรือไม่อย่างไรนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นายแพทย์ชนินจารุวัฒนมงคลก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบต้องรอผลจากทางตำรวจด้วยเพราะว่าเกิดเหตุขึ้นภายนอกสถานที่ราชการแต่ในแง่ของจริยธรรมข้าราชการก็ถ้ามีความผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษอย่างไรก็ตามคุณหมอคนที่เป็นข่าวมาปรึกษาและระบุว่าเกิดความเครียดจากเรื่องที่เกิดขึ้นก็ขอใช้สิทธิ์ลางานในวันนี้นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปคุยกับตำรวจที่ทำคดีนี้รองผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์พันตรวจโทบุญเชิดจันมณีก็ได้มีการเดินทางไปที่คลินิกที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยมีนายแพทย์ผู้ถูกกล่าวหาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเป็นผู้หญิง2คนนำตรวจค้นภายในห้องต่างๆเพื่อให้ถ่ายรูปประกอบการสอบสวนนะครับห้องตรวจเนี่ยมีช่องขนาดเล็กสามารถลอดออกมาด้านนอกได้ตำรวจก็ทดลองให้คนภายในห้องเนี่ยตะโกนออกมาซึ่งก็คนข้างนอกได้ยินเสียงในระดับหนึ่งครับพนักงานสอบสวนก็จะนำข้อมูลตรงนี้ไปประกอบสำนวนการสอบสวนด้วยตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานให้ได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับส่วนพยานที่เกี่ยวข้องเช่นผู้เสียหายที่อ้างว่าเคยถูกนายแพทย์คนดังกล่าวกระทำการลักษณะเช่นเดียวกันตอนนี้พนักงานสอบสวนก็กำลังสอบปากคำพยานเหล่านี้เป็นประกอบสำนวนขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็บอกได้ว่าได้มีโอกาสพบกับนายแพทย์ผู้ถูกกล่าวหากำลังขึ้นรถส่วนตัวเดินทางออกจากคลินิกก็ได้ไปพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าตัวเขาก็บอกว่าไม่อยากพูดอะไรมากเพราะจะไปกระทบรูปคดีแต่ตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงคนไข้หญิงสาวคู่กรณีที่เครียดจนต้องไปพบหมอเกรงว่าถ้าพูดอะไรออกไปเนี่ยอีกฝ่ายจะเครียดหนักอย่างไรก็ตามให้กระบวนการยุติธรรมเป็นฝ่ายตัดสินเพราะตนได้ให้ข้อมูลแก่ตำรวจไปหมดแล้วคงได้แต่รอเวลาและดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนคือประเด็นเนี่ยเรื่องความคืบหน้าทางคดีไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ที่ไปเดือดกันเนี่ยคือไปเดือดในโซเชียลมีเดียถูกพี่พิมพ์ไปดูแล้วนี่เป็นเพจทนายเอาอย่างนี้เป็นทนายก็คือทนายต้นเรื่องคือทนายนิด้าก็คือเป็นทนายที่ทางผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องนั่นแหละจะให้คำแนะนำอะไรยังไงว่ากันไปทนายนิด้าบอกว่าเดี๋ยวจะมีเป็นผู้ที่เคยถูกกระทำในลักษณะแบบนี้อีกเกือบ50คนก็เดี๋ยวคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยจะรวบรวมแล้วก็จะเอาไปยื่นให้กับทางตำรวจไปช่วยติดตามด้วยแล้วก็มีอีกเพจนึงอ่ะทนายคลายทุกข์ใช่ไหมคุณโก้คุณรู้จักทนายเดชาคุณที่ชอบทำคลิปอะเคยผู้ชายที่ชอบทำคลิปอธิบายสั้นๆออกมาเรื่อยๆสไตล์พี่อัจฉริยะเองนั่นก็คือจะไลฟ์เพื่อจะพูดคุยกับลูกเพจแล้วก็จะมีคนที่เข้าไปให้แกช่วยแกก็ไปเป็นทนายนู่นนั่นนี่ไปปรากฏว่าทนายเดชาเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตไม่ได้มีเอาอันนี้เอายอมรับกันตามตรงนะทนายเดชาเนี่ยเขาก็ไม่ได้พาดพิงทนายอีกฝั่งนึงแต่ประการใดแต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตแหละว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติสู้คดีนี้เนี่ยแล้วมีสิทธิ์ที่ผู้ต้องผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะหลุดเพราะว่าไม่มีการไปฟ้องตำรวจไว้ก่อนไม่มีพยานหลักฐานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันผมไล่ให้เขาตั้งมา6ข้อข้อแรกคือบอกว่าขณะที่มาร้องเรียนเนี่ยทนายความผู้เสียหายอาจจะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ความผิดหรือไม่เหตุการณ์ผ่านมานับ10วันทำไมไม่แจ้งความไม่มีข้อมูลการต่อสู้ขัดขวางไม่มีหลักฐานการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อันนี้ข้อแรกข้อที่2เมื่อไม่มีพยานหลักฐานทนายความทั่วไปไม่น่าดำเนินคดีเพราะอาจจะแพ้3ทนายความแนะนำผู้เสียหายไปหลอกล่อหมอเพื่อบันทึกเสียงและขอเงินจนเอามาเป็นหลักฐานอาจจะเข้าข่ายได้หลักฐานมาด้วยวิธีการมิชอบด้วยกฎหมายทนายไม่ควรทำ4ผู้เสียหายเรียกเงินจากหมอแล้วก็ได้เงินไปแล้วเท่ากับยอมความไปแล้วหรือไม่เพราะต่อให้ดำเนินคดีทางอาญาแต่คดีก็อาจจะระงับไปตามวิอาญามาตรา39วงเล็บ2ก็คือเรื่องของการเยียวยาจนเป็นที่พอใจอ่ะศาลก็เลยยศลดหย่อนโทษก็ว่ากันไป5เนี่ยเมื่อได้เงินจากหมอมา 300,000 มีข้อสงสัยว่าเอามาออกทีวีทำไมเอามาประจานเพื่อต้องการได้เงินหรือต้องการพื้นที่สื่อเพิ่มเติม6อ้างว่ามีคนร้องเรียนว่าถูกกระทำลักษณะนี้กว่า50คนตั้งแต่15ปีที่แล้วเป็นพิรุธเพราะมีแต่คำกล่าวอ้างไม่มีหลักฐานระวังว่าหมออาจจะถูกกลั่นแกล้งและบางเรื่องถูกขาดอายุความพาผู้เสียหายเหล่านี้ไปพบต
ำรวจเพื่ออะไรเพราะพยานก็ไม่สามารถพิสูจน์ความผิดในคดีนี้ได้ฝากถึงประชาชนอย่าไปเชื่อใครผิดใครถูกจนกว่าจะส่งฟ้องศาลถึงจะรู้แล้วฝากถึงทนายถ้าไม่มีพยานหลักฐานก็อย่าทำความเสียหายแก่คู่กรณีมากใช่เพราะว่าบอกว่ามันเคยมีลักษณะว่าสาวเนี่ยแบล็กเมลคุณหมอมาแล้วแล้วก็เรียกเป็น10ล้านก็เป็นการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ปรากฏว่ามันไม่จบแค่นี้เพราะว่าตัวทนายนิด้าเองเนี่ยแกก็ดุเดือดมากนะคุณเนาะแกโพสต์ว่าอย่างนี้นี่ดังจริงๆแล้วสินะถึงเริ่มมีทนายปลิงมาเกาะนี่คือทนายนิด้าเป็นคนโพสต์นะทนายเดชาเขาก็ดังระดับนึงอยู่แล้วแต่ว่านี่ดังจริงๆแล้วสินะหมายถึงทนายนิด้านะที่เป็นคนโพสต์ถึงเริ่มมีทนายปลิงมาเกาะวิจารณ์คดีชาวบ้านได้ทุกคดีแต่คดีตัวเองขออภัยนะคะใช้คำว่าเผือกแต่เป็นสอเสือนะคะฟ้องผิดศาลคุณโก้ปรากฏว่าพอโพสต์อย่างนี้เข้าไปเนี่ยคนเนี่ยเขาไม่ได้ดูเรื่องของตัวเนื้อหาคดีแต่ประการใดแต่เขาตกใจว่าทำไมทนายแล้วเป็นผู้หญิงแล้วสวยด้วยใช้คำพูดแบบนี้อาชีพตัวเองด้วยหน้าตาอะไรต่างๆนานาด้วยคนอึ้งเหมือนกันนะคะที่ใช้คำพูดแบบนี้แล้วก็โอเคไอ้ส่วนตัวเนื้อหาว่าจะฟ้องผิดถูกศาลไงก็สู้กันไปแต่ว่าพอใช้คำที่มันแบบเฮ้ยมันขัดกับหน้าตานะคุณเอาว่ากันตามตรงอ่ะนะคะคนก็เลยแบบอึ้งไปกลัวจะมีคดีเพิ่มให้รกสารเอาตรงๆนะซัดกันไปซัดกันมาหมิ่นประมาทใช่ไหมก็มีหน้าละทนายเดชาแกก็โอ้โหทั้งไลฟ์ทั้งสัมภาษณ์ว่ากันไปตัวเนื้อหาคดีคือเอาจริงๆนะคะผู้เสียหายเนี่ยจะกี่คนก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปทางคดีแต่ว่าอย่าไปเพิ่มทุกข์ให้กับคนที่เขาถูกกระทำแบบนี้ให้เรื่องไปอยู่ที่ศาลแล้วให้ศาลท่านเป็นคนพิสูจน์คนนอกที่ไม่ได้เกี่ยวแม้จะเป็นทนายเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเอาเรื่องมาทำให้เป็นประเด็นให้ผู้เสียหายเนี่ยเขารู้สึกอับอายอ่ะครับทุกครั้งไม่ใช่คดีนี้นะคะคดีข่มขืนเนี่ยความทุกข์อย่างนึงของผู้เสียหายคือเวลาไปเจอเจ้าหน้าที่ต้องไปเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังหรือแม้กระทั่งเวลาขึ้นศาลต้องไปเล่าเหตุการณ์ให้ศาลฟังมันเหมือนการถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกมันเป็นบาดแผลในใจอันนี้กรณีของคนที่ถูกข่มขืนจริงๆนะคะส่วนกรณีนี้ไปพิสูจน์ไปว่ากันนะใช่ครับไปกันที่อีกกรณีหนึ่งอย่างที่เราเกริ่นตั้งแต่ต้นรายการความโหดเนี่ยคือ1ทั้งพฤติการ2ทั้งภาพที่เอามาขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นเจ้าเดิมที่แบบเราเคยเรียกร้องไปแล้วตั้งหลายครั้งกรณีหัวสีเขียวค่ะพูดได้เลยแล้วก็คือเบลอแค่เฉพาะส่วนที่แบบเป็นเลือดออกแต่หน้าแต่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้พรบคุ้มครองสัตว์ฟ้องได้ไหมคุณโก้ไม่แน่ใจอ่ะคือเกินไปดิฉันว่าพลาดวันนี้ก็เกินไปเอารูปมาลงอ่ะนะคะเป็นแก๊งพรานป่าไปลักลอบฆ่าเลี้ยงผาในอุทยานแห่งชาติปรากฏว่า18พฤศจิกายนเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณมานะเพิ่มพูนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้เหตุการณ์เกิดคือ17พฤศจิกายนนายวสันต์พุทธเทศหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ห้วยแม่เลียงเนี่ยนำกำลังออกลาดตระเวนตามเส้นทางเพราะว่าได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าเนี่ยมีการลักลอบล่าสัตว์ที่บริเวณลำน้ำห้วยผาน้อยห่างจากบ้านโป่งลึกบางกลอยประมาณ7กิโลเมตรไปทางแม่น้ำบางกลอยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เดินตรวจเดินลาดตระเวนกันไปก็มีการพักรับประทานอาหารกลางวันปรากฏว่าได้ยินเสียงปืนค่ะที่บริเวณลำห้วยก็รีบนำกำลังไปตรวจตามทิศทางที่ได้ยินเสียงปืนปรากฏว่าไปพบชาย2คนนั่งชำแหละเนื้อสัตว์ป่าอยู่อะค่ะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเพื่อที่จะจับกุมแต่เนื่องจากทั้งสองเนี่ยนำสุนัขมาด้วย5ตัวและฝูงสุนัขส่งเสียงเห่าใส่เจ้าหน้าที่ทำให้คนร้ายทั้งสองคนเห็นเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็รีบวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าหายไปทิ้งไว้แต่ซากสัตว์แล้วก็อุปกรณ์อะนะคะโดยจากการไปตรวจสอบพบว่าเป็นซากเลี้ยงผาที่ถูกชำแหละแยกเป็นชิ้นมีขาหน้า2ขาขาหลัง2ขาหัวเลี้ยงผาเนื้อสันใน2ชิ้นแล้วก็หนังเลี้ยงผาที่ชำแหละแล้วอีก1ชิ้นนอกจากนี้ยังพบปืน2กระบอกที่คนร้ายทิ้งไว้เป็นปืนลูกซองยาวพร้อมกระสุน19นัดกับปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและดินปืนเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานจากการผ่าซากเลี้ยงผาพิสูจน์คุณโก้คุณผู้ชมปรากฏว่าพบกระสุนลูกปลายที่ยิงเข้าไปที่ซอกหน้าขา26รูยิงทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้เนาะ
บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยคุณมานะบอกว่าอยู่ที่หลังหมู่บ้านโป่งลึกบางกลอยในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเลยค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานนำพนักงานสอบสวนเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมแล้วก็หาหลักฐานสำหรับแกะรอยหาคนร้ายต่อไปเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ2คนไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่ขออภัยเป็นคนในพื้นที่ไม่ใช่ในทุนนอกพื้นที่อย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเข้าไปดูจากอุปกรณ์ที่คนร้ายทิ้งไว้เนี่ยนะคะอุปกรณ์ล่าสัตว์ป่าเนี่ยเป็นปืนลูกซองกับปืนแก๊ปแล้วก็ฝูงสุนัขที่นำมาเป็นสุนัขในหมู่บ้านใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่จะตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะเลี้ยงผาเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทยแล้วก็เป็นสัตว์ป่าถือครองหายากแล้วก็เพิ่งมีการนำเสนอว่าให้เป็นหนึ่งใน5ชนิดที่พบที่แก่งกระจานนะคะ5ชนิดที่ว่ามีอะไรบ้างมีเก้งหม้อมีแมวลายหินอ่อนสมเสร็จเสือดาวแล้วก็เลี้ยงผานี่แหละค่ะครับอ่ะไปกันที่ภาคใต้กันต่อนะครับเรื่องของการไปทำพิธีไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงสายๆ 10:30 เนี่ยคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางลงไปในพื้นที่พร้อมกับหลายฝ่ายด้วยกันนะครับนายพงพานุเสวตรนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายภักพงษ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนายหลี่ชุนหลินที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่สถานทูตจีนประจำประเทศไทยในหลีชุนฟูรองกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดสงขลาและผู้อำนวยการสำนักงานกงสุลจีนประจำภูเก็ตนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายนางศิระวีวาละท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีประชาสัมพันธ์ภูเก็ตสื่อมวลชนรวมกว่า60คนลงเรือวาสุเทพครับไปติดตามความคืบหน้าการกู้เรือฟินิกกลางทะเลอันดามันซึ่งลอยลำอยู่บนผิวน้ำห่างจากฝั่งประมาณ 1.5 ไมล์ทะเลคือเอาขึ้นมาจากใต้ทะเลแล้วล่ะแล้วก็กำลังจะลากเข้ามาที่ฝั่งนะครับก็เมื่อวานจะใช้เรือยักษ์ลากจูงความยาว34เมตรร่วมปฏิบัติการลากเรือฟินิกจากจุดที่กู้ขึ้นมาเพื่อนำไปขึ้นคานที่อู่รัตนชัยตำบลรัชดาที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงด้วยกันคุณวีรศักดิ์รัตรีท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยบอกว่าได้นำผู้บริหารฝั่งไทยและจีนไปทำพิธีทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตที่วัดโคสิตวิหารตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตรวมไปถึงก็มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยดวงวิญญาณผู้วายชนทั้ง47ชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มเป็นเวลา1นาทีท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเหมือนแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณวีรศักดิ์บอกว่ารัฐบาลไทยและจีนให้ความสำคัญกับการสืบสวนเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์เรือล่มเห็นโดยจะมีการให้ความสำคัญและแสดงความห่วงแหนซากเรือที่กู้ขึ้นมาถือว่าเป็นวัตถุพยานในการสืบสวนคดีจะต้องเก็บไว้ในพื้นที่ห่วงห้ามนะครับมีกล้องวงจรปิดมีการจัดเวรยามตลอด24ชั่วโมงและอนุญาตให้เฉพาะพนักงานสอบสวนเข้าไปตรวจสอบได้เท่านั้นรวมไปถึงก็จะลดระดับการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนเพื่อลดแรงกดดันให้พนักงานสอบสวนทำงานได้อย่างเต็มที่สำหรับข้อมูลการสืบสวนในคดีจะเป็นอำนาจของรัฐบาลไทยและจีนที่จะเป็นผู้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานทุกขั้นตอนก็กำชับเพียงผู้ปฏิบัติงานทุกระดับว่าไม่ให้นำข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีเผยแพร่สู่สาธารณะขณะที่ทางการจีนนะครับในหลี่ชุนหลินที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยบอกว่ารัฐบาลจีนมีความพึงพอใจในการดำเนินการของรัฐบาลไทยที่ทุ่มเทในการสืบสวนหาสาเหตุเชื่อมั่นว่าการคลี่คลายคดีนี้จนสิ้นสุดทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจะทำให้ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและกลับมานะครับก็ขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญในการออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศที่ดีรวมไปถึงภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวก็เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและก็จีนด้วยครับค่ะส่วนการเมืองมาติดตามการเมืองกันเลยดีกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมพักของพักพลังประชารัฐที่โรงแรมแชงกรีลาช่วงเช้าๆช่วงเช้าถึงสายเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างเป็นไปอย่างจืดชืดเพราะว่ามันยังไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งเหล่าสามมิตรที่เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐมาถึงเท่านั้นแล้วค่ะโอ้โหคึกคักกันมากเลยทีเดียวนะคะจากรายงานข่าวตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะย้ายมาเป็นสมาชิกจะมาซบที่นี่70คนปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ย
50-60 คนนะโดยประมาณนำทีมโดยคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะเป็นแกนนำกลุ่มสามมิตรที่นำสมาชิกกลุ่มแล้วก็อีกคนนึงที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็แรมโบ้อีสานนะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบรรยากาศก็เลยคึกคักขึ้นมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะเมื่อวานนี้4รัฐมนตรีที่เป็นแกนนำหลักของพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะสาวนายนเมื่อวานนี้สมมงเป็นหัวหน้าพรรคนะ คุณสุวิทย์เมษินทรีย์เป็นรองหัวหน้าพรรคคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นโฆษกพรรคมารอต้อนรับตั้งแต่เช้าคึกคักมากก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์คุณโก้ที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีคุณชื่ออะไรนะคุณสเตอร์เธออาจมีร้อยเหตุผลคุณรู้จักเพลงนี้ป่ะคุณรู้จักรู้จักนักแต่งเพลงนี้นักร้องเพลงนี้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพราะฉะนั้นพรรคนี้ก็มีดารานักร้องสนใจมาร่วมงานอยู่บ้างนะคะจนกระทั่งเนี่ยค่ะประมาณเกือบ 11 นาฬิกาเนี่ยสามมิตรนำโดยสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินอนุชานาคาสายแกนนำกลุ่มสามมิตรนำสมาชิกในกลุ่มเกือบ60คนนะคะไม่ว่าจะเป็นในปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขคุณจำได้ไหมคุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขตอนแรกอ่ะที่ท่านนายกลงพื้นที่ไปอ่ะแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะอยู่ร่วมงานกับใคร อันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่ว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บก็คิดว่าอ่ะมาร่วมงานกับพลังประชารัฐดีกว่าสันติพร้อมพัฒน์นี่เมื่อก่อนเป็นรัฐมนตรีของฝั่งพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยเป็นไอ้พรรคพลังประชาชนเป็นพลังประชาชนก่อนที่จะถูกยุบมาเป็นอดีตรัฐมนตรีพม.คุณพันนสิริกุลนาสิรินายกอบจ.สุโขทัยกับอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะคะจำลองครุฑขุนทดพิญโยนิโรธมนเทียนสงประชาบุญยิ่งนิติการจนาจักรวาลชัยวิรัตนุกูลคือนี่คือคนที่เคยได้ยินชื่อได้ยินเสียงเรียงนามกันมานะคือเป็นฝั่งตรงข้ามกันมาก่อนด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ตรงข้ามกับใครอ่ะตรงข้ามนั่นตรงข้ามกับประชาธิปัตย์อันนี้ไม่นับโอเคโอเคอันนี้ไม่นับโอเคอันนี้ทางเลือกใหม่นะหรอเอาที่สบายใจทำไมคุณใจคำว่าทางเลือกใหม่อ่ะนี่หน้าเก่ามากเลยนะทางเลือกใหม่ตรงไหนเหรอแล้วก็รวมถึงคุณพลอีสานไอเนี่ยที่บอกว่าเลือดออกเยอะมากสุพลฟองงามอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็มีกลุ่มของนายวิรัตรัตนเฟศกลุ่มของนายเอกราชช่างเหลาแล้วก็ตระกูลจงสุธามณีนี่เลือดไหลจากเพื่อไทยเลยนะเนี่ยคุณแล้วก็มีฤทธรณฤทธิ์คานเขตใช่ไหมมีอดีตสกสสจันทบุรีประชาธิปัตย์มีธวัชชัยอนามวงอันนี้แล้วก็กลุ่มอดีตสสสขสกกทมพักประชาธิปัตย์นำทีมโดยคุณพุทธิพงษ์ปุณณกันครับนี่ไงคุณ ก็นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคนนะคุณโก้ครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแกไปเคลียร์เรื่องอันนี้ได้แล้วใช่ไหมไอ้เรื่องบิตคอยน์แกเคลียร์ไปแล้วใช่ไหมก็คงว่ากันไปคุณจำได้ป่ะคดีแพ่งแต่เคลียร์กันไปได้แล้วใช่ไหมโอเคโอเคแล้วก็มีพลเอกอากนิษฐ์หมื่นสุวรรณด้วยนะคะคนนี้เป็นเพื่อนลุงตู่โอ้โหคุณโก้คือดิฉันฟังคุณเดียมาดามเดียวัฒนยาให้สัมภาษณ์วันที่ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคือพิธีกรเขาก็ถามคุณเดียว่าแบบทำไมถึงมาร่วมงานการเมืองล่ะไหนบอกตอนแรกหลังจากไม่เป็นอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลแล้วจะไม่เล่นการเมืองไม่ใช่หรอคือเธอตอบไม่ตรงคำถามนะแต่ว่าดิฉันสรุปใจความได้ว่าถ้าเป็นการเมืองเก่าเนี่ยเธอไม่ถนัดแต่นี่เป็นการเมืองใหม่เป็นกลุ่มการเมืองใหม่หน้าเก่าหมดแล้ว เป็นการเมืองใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็จะได้มาทำอะไรที่เป็นการพัฒนาประเทศเธอก็เลยสนใจแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยทาบทามมาบอกว่าแทนที่เราจะอยู่เกาะขอบสนามคือปัจจุบันจะเป็นผู้บริหาร Spring New แต่หลังจากนี้ก็บอกเธอจะลาออกแล้วล่ะก็บอกว่ามาลงเล่นมาทำประโยชน์ให้เองเลยดีกว่าดิฉันติดใจคำว่าการเมืองใหม่ของคุณเดียงอ่ะแล้วภาพตัดไปที่เมื่อวานนี้ที่โรงแรมแชงกรีลาจ้ะสมศักดิ์เทพสุทินงี้สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจงี้ใหม่มากเลยคือประเด็นมาดามเดียไปพลังประชารัฐเนี่ยผู้สื่อข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามคุณอุตมะด้วยนะว่าจะมองว่าพลังประชารัฐเนี่ยครอบงำสื่อหรือไม่คุณอุตมะบอกว่าทำไมไปคิดแบบนั้นทางพรรคเปิดกว้างทางการเมืองจะมาตั้งแง่ทำไมคนที่มีความตั้งใจจะเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อชาติไม่ว่านามสกุลไหนอยู่ที่ตัวบุคคลอย่าไปมองที่นามสกุลคือมาดามเดียนเนี่ยเป็นภรรยาของคุณชายบุญนาคเจ้าพ่อสื่อคุมอะไรอยู่บ้างหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจโทรทัศน์ Spring News Nation TV Now 26หนังสือพิมพ์ The Nation คมชัดลึกกรุงเทพธุรกิจ
เราไม่ได้มองเรื่องครอบงำสื่อนะเรามองเรื่องคดีมากกว่าทำไมไม่ถามตรงๆเลยว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่ายังไงเพราะว่าอย่างกรณีร้อยเอกธรรมนัสเองเนี่ยส.ส.ประชาธิปัตย์เนี่ยเขายังมองเลยนะคะว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเรื่องของคดีอะไรยังไงหรือไม่อย่างไรนะแล้วก็ไปดูเรื่องตัวเลขหน่อยละกันที่เป็นที่มาของพาดหัวหลายสำนักนะครับคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ไม่ใช่ขออภัยกล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาภายในวันนี้ใช้คำนี้เลยว่าไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี่คือพลังประชารัฐทุกคนมาอยู่ร่วมกันแบบนี้จะไม่กวาด350เสียงได้อย่างไร350เสียงนี่คือครบทุกเขตนะใช่ซึ่งมันจะเป็นไปได้เหรอบวกอีก150ไปเลยค่ะท่านแล้วก็บอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ขโมยชื่อใครมาแต่เมื่อเห็นว่าเมื่อจะทำกันไปทั้งทีต้องไม่ใช่พรรคของคนใดคนหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันมีเอกภาพอีกคนหนึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้ให้สัมภาษณ์น่าสนใจบอกว่าไม่ได้ทำงานการเมืองมา10ปีที่กลับมาเพราะว่ามีคนมาทับทามเป็นคนที่ให้ความเคารพและเคยทำงานการเมืองร่วมกันตั้งแต่สมัยอยู่ไทยรักไทยค่ะเอ๊ะใครนะบอกว่าถ้าไม่มีการไม่มีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นจะเป็นการต่อสู้ของ2พรรคใหญ่หลังเลือกตั้งอาจเกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้นมาอีกผู้สื่อข่าวก็เลยจี้ถามต่ออย่างนี้แสดงว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกอีกรอบใช่ไหมคุณสุริยะบอกว่าเรื่องนายกเนี่ยอยู่ที่ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะเสนอชื่อใครขอแสดงความยินดีกับการเปิดตัวแนวร่วมพรรคครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าการเปิดตัวพรรคไทยรักไทยซะอีกไปพาดพิงเขาทำไมเนี่ยฮะก็เขาเคยอยู่ตอนเปิดไทยรักไทยไงแต่ไม่ควรนะตามมารยาทไหมฮะทุกคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเตรียมสมัครส.ส.คุณภาพครับแก้วหลังจากนี้ขั้นที่2วางแผนจะได้ส.ส.เกิน150คนจากประสบการณ์และการทำโพลต่างๆได้แน่นอน150เสียงเห็นดาวรุ่งไฮปาร์คคนใหม่แล้วคือคนสนธิรัตน์ขอให้รีบลาออกอันนี้คือลาออกจากรัฐมนตรีนะจะได้ไปช่วยพรรคปราศัยหาเสียงส่วนขั้นที่3จะเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลฟื้นฟูประเทศอีกคนนึงจากกลุ่มสามมิตรให้สัมภาษณ์ได้โอ้โหตรงมากแล้วผมพูดตรงๆงี้ก็ดี คุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่านโยบายพลังประชารัฐถือว่าดีและการเลือกตั้งครั้งนี้รัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพื่อพวกเรา พูดแบบนี้เลยนะจึงต้องใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ทุกคะแนนเสียงมีความสำคัญแปลเป็นคะแนนได้พลังประชารัฐสนับสนุนผู้สมัครทุกคนอย่างที่ไม่เคยมีพรรคใดทำขอให้ทุกคนทำให้สำเร็จเพราะทุกอย่างเตรียมพร้อมสำหรับเราไว้หมดแล้ว คือตอนแรกอ่ะเขาก็ยังแบบ50 50นั้นเลือกดีไม่เลือกดีพอเห็นวันนี้ปุ๊บคุณไม่อ่านความเห็นสิความเห็นในข่าวก็ได้ความเห็นของคุณผู้ชมที่เข้ามาดู Facebook Live ของเราก็ได้ความเห็นในข่าวก็ได้ค่ะมันจะได้เป็นตัวประเมินว่าใครกันแน่ที่ทำให้พลังประชารัฐเนี่ยคนต้องคิดหนักอีกรอบนึงอันนี้ที่ฉันไม่ได้กล่าวอ้างแต่ประการใดแต่เอามาจากเมื่อวานนี้ก็นั่งดูชอบอ่านคอมเมนต์ไงแล้วก็โอ้โหพี่คะถ้าจะทำโพลเนี่ยเอาจากเนี่ยความเห็นของคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในข่าวก่อนแล้วกันนะคะสบายใจแต่คุณโก้คุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากนี้มีข่าวได้รับการเปิดเผยจากกลุ่มสมาชิกกลุ่มบ้านริมน้ำก็คือคุณรณฤทธิชัยคานเขตเป็นอดีตส.ส.ยโสธรบอกว่าอีกประมาณ 1-2 วันนี้ค่ะนายสุชาติตันเจริญแกนนำพ่อมดดำเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแกนนำเขาเรียกว่าแกนนำบ้านริมน้ำใช่ไหมแต่พอลูกชายดังปุ๊บก็เป็นพ่อมดดำนายสุชาติตันเจริญเนี่ยจะเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐที่ทำการพรรคแล้วก็จะโกยผู้สมัครกลุ่มบ้านริมน้ำมาอีก30คนมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไม่ใช่เพราะว่าจะทำงานให้ประชาชนหรืออะไรแต่เพราะคิดว่าจะได้เป็นรัฐบาลแน่นอน เป็นภูมิใจไทยก็ได้นะไม่ได้รัฐบาลเนี่ยถ้าคุณเราพูดถึงพรรคนี้ใช่ป่ะดิฉันมีเรื่องเล่าให้ฟังเป็นพรรคนึงแถวที่ทำการพรรคอยู่ย่านเกษตรนะคะที่เพิ่งเปิดตัวส.ส. 2คนที่ย้ายมาจากถิ่นมังกรแห่งหนึ่งก็รู้ไม่เอาอย่าพูด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 ไม่งั้นจะไม่เล่าจริงๆเนี่ยจะมาทั้งหมด3คนด้วยกันแต่ปรากฏว่าทางพรรคที่อยู่ตรงเกษตรบอกว่าเอาลูกไม่เอาพ่ออ๋อขออภัยไม่ใช่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่อยู่ทางบัวเหมือนกันอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงไม่ใช่กลุ่มขออภัยไม่ใช่กลุ่มมังกรกลุ่มมังกรที่ต่างหากกลุ่มหนึ่งที่เมื่อก่อนก็อยู่พักใหญ่แถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่แหละจะมาด้วย3คนป๋าๆหน่อยนะแต่ปรากฏว่าทำไมลูกถึงมาอยู่พักใหญ่แถวเกษตรพ่อไม่มาเพราะว่าทางพักบอกว่าเอาลูกไม่เอาพ่อก็ว่ากันไปแล้วกันมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่นี้ไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่านี่ลูกชายไปอยู่พักไทยรักษาชาติไหนๆพูดถึงไทยรักษาชาติเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเปิดตัวก่อนจะเปิดตัวน
นี่ก่อนแล้วกันอ๋อยกับเต้นจะนำทีมซุปไทยรักษาชาติเหรอตกลงว่าคุณจตุรนฉายแสงที่จะไปใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะย้ายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณภูมิธรรมออกมาดับฝันบอกไม่มีใครย้ายทั้งนั้นจะร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเวงโตจิราการตกลงเขาก็ไม่อยู่พรรคเพื่อชาตินะเขารู้มันไม่มีกระสุนคุณก็ไม่มีกระสุนจริงๆอันนี้ผู้สื่อข่าวพรรคเพื่อไทยเล่าให้ฟังเองว่าไม่มีกระสุนเพราะฉะนั้นใครอยากจะนำทีมพรรคไหนอะไรยังไงออกกันเองล่าสุดปรากฏว่าเหวงโตจิราการโพสต์ไว้ใน Facebook บอกว่าภาระหน้าที่ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60ที่ตั้งใจจะสืบทอดอำนาจว่ากันไปเพราะฉะนั้นขอตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สามารถทำงานการเมืองต่อสู้กับต่อสู้เพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงกวาดล้างระบอบรัฐาธิปัตย์ให้หมดไปจึงต้องมาอยู่พรรคไทยรักษาชาติก็แปลว่าอะไรเขาจะไปสมัครพรรคไทยรักษาชาติในวันจันทร์นี้ มีจตุรนฉายแสงมีนายวีรการมุสิกพงษ์ณัฐวุฒิใส่เกลือก่อแก้วพิกุลทองวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยและนายแพทย์เหวงโตจิราการจะเดินทางมาพร้อมกับสมาชิกมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติซึ่งทั้งหมดเนี่ยลาออกจากพรรคเพื่อไทยตั้งแต่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะคุณจตุรนเนี่ยจะไปที่พักเพื่อไทยไปพบกับคุณวิโรจน์กับคุณภูมิธรรม เพื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกส่วนแกนนำนปช.บางส่วนไปขึ้นศาลก่อน โถพ่อคุณอ๋อแล้วก็เมื่อวานนี้มีการเปิดตัวโปรช้างธงชัยใจดีแล้วก็คุณณหทัยเล็กบำรุงณหทัยเล็กบำรุงเป็นอดีตนางงามแล้วก็เป็นผู้จัดการกองประกวดมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วยแล้วก็มีทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เป็นอดีตเลขารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคด้วยนะคะครับคือคุณจตุรนไปเนี่ยบอกว่าเป็นทางเลือกเป็นอะไรไม่ได้ทะเลาะเจ๊หน่อยนะใครจะกล้าพูดเรื่องจริงคุณโก้เวลาจากกันเขาก็บอกจากกันด้วยดีทั้งนั้นแหละโอเคโอเคไปอีกพักหนึ่งครับรวมพลังประชาชาติไทยมีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการแถลงข่าวการแต่งตั้งคณะทำงานสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยเลขาธิการพักนะครับคุณทวีศักดิ์ณตะกวดทุ่งกรรมการมี11คนเอาชื่อที่น่าจะคุ้นๆละกันคุณพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อาจารย์สุริยสายกตศิลานายประสานมฤคขพิทักษ์มีรองศาสตราจารย์จากพันชูเพชรแล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยกันนะขณะที่คุณสำราญรอดเพชรผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยบอกว่าการทำกิจกรรมเดินคารวะแผ่นดินในพื้นที่ภาคใต้เสียงตอบรับดีมากโดยเฉพาะพื้นที่3จังหวัดก็มีคนมาสมัครหลายพันคนนะครับและผู้สื่อข่าวก็รายงานได้ว่าช่วงค่ำวันเสาร์บริเวณศูนย์ประชุมวังโนราที่พัทลุงเนี่ยคุณสุเทพก็ไปปราศัยกับขออภัยใช้คำว่าปราศัยไม่ได้พูดกับคนที่มาร่วมในงานในกิจกรรมเดินคารวะแผ่นดินเนี่ยบอกว่าที่ตนลาออกจากสสมาชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่ระบอบทักษิณและก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์หลังชัยชนะเป็นของประชาชนแล้วยังมีเครือข่ายคนพวกนี้อยู่อีกที่จะหวนคืนมาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาติด้วยกลยุทธ์ทางการเมืองในรูปแบบแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยดังนั้นตนจึงออกมาต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์กับระบบทักษิณอีกครั้งหนึ่งโดยขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันครับค่ะมีคุณสุเทพไปสัมภาษณ์เนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งสั้นๆและกันก่อนจะพักเบรกเรื่องของกกต. อย่างที่เกริ่นไว้ว่าคสช.ออกคำสั่ง 16/2561 ยืดเวลาแบ่งเขตออกไปอีกหลายคนก็เลยวิจารณ์ว่าเอ้ยมันเป็นแทรกแซงการทำงานองค์กรอิสระหรือเปล่าค่ะก็องค์กรอิสระเขาบอกเองว่ามันต้องใช้ระยะเวลานิดนึงตอนนั้นคุณอิทธพรเจ็บตาก็ยังแบ่งเขตไม่เสร็จไงก็เลยทำให้สอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยพูดถึงประเด็นนี้ด้วยของกกต.นะคะบอกว่าจะต้องกล้าต้องกล้าที่จะไม่อยู่ภายใต้กรอบของทางคสช.นะพูดง่ายๆแบบนั้นนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยห้ามเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปอีกนะคะและขณะเดียวกันพีเน็ตเองก็ออกแถลงการจี้ห้ามเสือกกต.ว่าอย่าคือเขาก็พาดหัวแรงอะนะก็คืออย่าอยู่ภายใต้คำสั่งของคสช.ต้องเป็นอิสระในการทำงานพีเน็ตเนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ที่โดนม.14เด้งออกจากเก้าอี้กลับไปอยู่พีเน็ตเหมือนเดิมนะครับมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยออกแถลงการยาวเหยียบเลยเมื่อวานดิฉันจะจำภาพท่านได้ภาพเดียวนะวันที่กกต.จัดเลือกตั้งแล้วมีปัญหาเยอะเนี่ยวันนั้นเนี่ย
เอาขนมจีนไปให้กกต.ครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่มีน้ำยา เป็นภาพเดียวที่จำได้จริงๆอ๋ออีกภาพหนึ่งที่ทดลองโยนผมนึกถึงภาพนั้นที่เอากล่องไปโยนแล้วแตกใช่นั่นแหละเป็นสองอีเวนต์ที่จำได้ภาพอื่นจำไม่ได้ค่ะครับอ้าวพักสักครู่เดี๋ยวเบรกสุดท้ายมาคุยกับพี่โสกันครับในประเด็นข่าวต่างประเทศสักครู่เดียวครับค่ะ